สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอแม้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาไม่ยอมแพ้แม้ชะตาเล่นกลเสมอแม้ต้องกลายเป็นคนร้ายเกินกว่าใครเคยพบเคยเจอยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอฉันไม่เป็นไรกี่ชีวิตไอ้หยงเจี้ยนมันรอดมาได้ยังไงมันโดนกูกัดไปแล้วก่อนหน้านี้แม่เอากูแมงป่องไปฆ่ามันพอนี้แม่เหมยซื้อพามันกลับมาแม่ก็เอากูตะขาบไปจัดการมันอีกหรือว่าพิษกูมันจะแก้กันเองแม่นี่มันโง่จริงๆไม่เป็นไรจำไม่สบายอย่างน้อยมันก็ยังจำอะไรไม่ได้โชคดีที่เราเจอตัวมันก่อนย่าเหมยซือมิฉะนั้นเราแย่แน่ไม่สบายเราจัดการกับมันตอนนี้เลยก็ยังไม่สายเฮ้ยขอโทษขอโทษยืนเดี๋ยวขอโทษเฮ้ยขอโทษเย็นๆอย่าเพิ่งงูวามไปตอนนี้มันยังจำอะไรไม่ได้เราเก็บมันไว้ก่อนเพราะว่าเว่ยต้ากูยังอยู่ในมือในแม่เหมยซือถ้าเราทำอะไรบุ่มบามไปเราจะไม่ปลอดภัยใจเย็นก่อนลูกแก่ใหญ่เจ้าค่ะอีฉันกับพ่อทศตัดสินใจแล้วว่าจะให้เท่าแก่ใหญ่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักระยะนะเจ้าค่ะอีกประเดี๋ยวอีฉันจะกลับไปโรงทอก่อนแต่อีฉันจะให้พ่อทศอยู่เป็นเพื่อนเท่าแก่ใหญ่ที่นี่นะเจ้าค่ะดีขอบใจแม่สบายกับพ่อทศมากนะดีเหมือนกันว่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายให้หายคิดถึงเลยแม่พิกุลใช่ฉันเองทำไมตกใจมากอย่างนั้นด้วยที่ฉันกลับมามีสติ
ุกคนเขารู้ถึงความชั่วช้าสามานของแกหมดแล้วอีโง่เพชรในแม่เจ้าค่ะฟังอีฉันก่อนนะเจ้าค่ะจับตัวสบายไว้ไล่ตามฆ่ากูกับลูกไล่ฆ่าเท่าแก่ใหญ่พอแล้วครับไปคิดแต่ฮุบลมเท้าหยุดก่อนที่เธอจะเสียใจทีหลังดีกว่าแม่พิกลปากดีจะตายดียังไม่สำนึกอาสบายหรือเป็นคนตามฆ่าอาเจียนจนอาเจียนต้องหนีไปจิตใจหรือทำด้วยอะไรทำไมมันถึงได้โหดเหี้ยมอมหิตขนาดนี้นั่นมันผัวหรือนะจะสบายไปขังอัวจะส่งอีให้ทางการเอาสิเจ้าขาขังอีฉันเลยฆ่าอีฉันเลยก็ได้แต่อย่าหวังว่าจะเจอเท่าแก่ใหญ่อีกหมายความว่ายังไงพ่อมาที่นี่งั้นหรือแม่สบายอาสบายหรือพาเท่าแก่ใหญ่ไปไว้ที่ไหนไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้เจ้าค่ะอย่างไรเสียอีฉันก็เป็นเมียเท่าแก่ใหญ่จะฆ่าจะแกงได้อย่างไรอีฉันพาเท่าแก่ใหญ่ไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกลัวเกิดอันตรายนะเจ้าค่ะอีสบายไหนแม่เท่าแก่ใหญ่กลับมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาสบายอีแค่อาจจะขู่เราเท่านั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดพ่อทนไม่เห็นว่าอีฉันกลับไปแล้วก็อาจจะพลั้งมือทำอะไรเท่าแก่ใหญ่โดยไม่ยั้งคิดก็ได้อันนี้อีฉันก็ไม่ทราบด้วยนะเจ้าค่ะลอยอาสบายขอบพระคุณเจ้าค่ะในแม่เอาเป็นว่าเรื่องที่อีฉันถูกกล่าวหาว่าฆ่าเท่าแก่ใหญ่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะเจ้าค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีแม่พิกุลหายบ้าลูกหมิงก็กลับมาแล้วอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเราน่าจะฉลองกันนะเจ้าค่ะอัสบายบรรพบุรุษตระกูลหยงจะต้องลงโทษคนชั่วช้าสารเลวอย่างเลือะถ้าบรรพบุรุษจะลงโทษคนชั่วอีฉันว่าในแม่น่าจะโดนก่อนอีฉันนะเจ้าค่ะและอีฉันคิดว่าบรรพบุรุษของตระกูลหยงคงไปเกิดหมดแล้วเจ้าค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแม่พิกุลคงไม่เป็นบ้าเป็นสิบสิบปีหยงมิงคงไม่ต้องระหกระเหเร่ร่อนเท่าแก่ใหญ่ก็ไม่ต้องมาความจำเสื่อมและอีฉันคงไม่ได้มานั่งตรงนี้บ่าวเจอเท่าแก่ใหญ่อยู่ที่หน้าโรงทอยังไม่ทันได้คุยอะไร
คุณสบายกับคุณทศกลับมาก็ไล่บ่าวออกมาซิก่อนลูกอัวกลับมาแล้วจริงๆแล้วนี่เท่าแก่ใหญ่อยู่ไหนครับไอ้อินแปงลือออกไปก่อนป่ะไปสิอาสบายอีเอาอาเจียนไปซ่อนไว้จริงๆอีงูผิดนายแม่เรามีเว้ยตากูเราเอาไปขู่อาสบายให้อีบอกที่ซ่อนเท่าแก่ใหญ่ก็ได้นี่ตอนนี้อาสบายอีเหมือนหมาจนตรอกเราอย่าเพิ่งไปต้อนให้อีจนมุมมีงั้นอาเจียนไม่รอดแน่พี่แสนพี่แสนช่วยฉันด้วยพี่แสนฉันโชคพี่แสนสักครู่นะครับพี่แสนหน่อยพี่แสนคุณโชคนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถูกขังแบบนี้คุณหมิงลือมาทำอะไรที่นี่อาท้อปล่อยตัวคุณโชคเถอะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้ต้องจับมันไว้เป็นตัวประกันรอให้อาเซียมาช่วยมันจะได้จัดการทีเดียวคุณหมิงกลับไปหรือจะให้อัวไปรายงานนายแม่เหมยซื่อทำพิธีเรียกต่อหยกเทวางั้นหรืออัวว่าพอก่อนเถอะไม่มีสมาธิก็เรียกต่อหยกเทวะไม่ได้คืนฟื้นทำอาจจะเป็นอันตรายถ้าลือเป่าไม่จบเพลงต่อหยกจะคลุมคลั่งและกัดกินลือทั้งเป็นบาดแผลในแม่ลึกมากกินยาเข้าไปหลายชุดไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าในแม่จะแต่ยังไงในแม่ก็ต้องหายนะเท่าแก่ร้อง
เสียหรือต้องไม่เป็นอะไรนะอัวขอโทษที่ก่อนหน้านี้อัวตำหนิหรือที่จริงเป็นเพราะอัวไม่ดีเองที่ทำให้ลือลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าอาเสียได้ไหมอาเสียได้ไหมอาเสียหรือไม่ได้เสียอาเสียได้ไหมอาเสีย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 เลือดเสียหรือไม่เป็นไรอาเสีย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 หรือจะทำต่อหยกเทวาไปสู้กับใครพวกนายแม่เหมือนซื้องั้นหรือเจ้าค่ะอีฉันจะเข้าไปช่วยคุณโชคควรจะต้องมีอะไรเอาไว้ต่อสู้ป้องกันตัวถึงแม้ว่าจะสู้ไว้ตากู่ของนายแม่เหมยซื้อไม่ได้ก็ต้องมีอาวุธไว้ก่อนเฟยเฟิงรู้ไหมว่าตอนนี้ลื้อเหมือนแม่ไม่มีผิดดิฉันจะไปเหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้จักกันได้อย่างไรเจ้าคะเฟยเฟิงอาเซียเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวรักความยุติธรรมทำเพื่อคนอื่นรักครอบครัวซึ่งก็คือพี่น้องในโรงทองแม่ของลือไม่ใช่คนบ้าอำนาจมักใหญ่ไฝ่สูงที่อาเซียใช้จิ้นฉานก็ต้องการปกป้องทุกคนในโรงทองหากลือไตร่ตรองดูให้ดีลือก็จะรู้ว่าแม่ของลือเป็นคนดีและเสียสละควรแล้วหรือที่จะได้รับความเย็นชาจากลูกเป็นการตอบแทนถ้าจะมาพูดสรรเสริญในแม่เสียอีกอีฉันจะไม่ขอฟังไฟฟ้าน้องอาซาคุณดูไฟฟ้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับนายแม่นายแม่ไฟบ้างนายแม่อาเซียอาเซียอาเซียนายแม่อาเซียอาเซียทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมอากาศกำเริบอ่ะนายแม่นายแม่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 ต้องไปไหนแล้วเสียเสียเสียไปไหนแล้วเสียเสียเสียเอาไปบ้านเราแล้วเอาไปบ้านเสีย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 แม่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 นายแม่นายแม่มองใจนายไม่ยอมตายนายแม่นายแม่นายแม่ดิ้งฉันมาตั้ง18ปีแล้วกลับมายังจะดิ้งฉันมาอีกเลยนายว่านายแม่รักฉันคิดถึงฉันไม่ต่อสิมองใจนายแม่มองนายแม่ต้องไม่ตายพ่อที่นายแม่พ่อที่นายแม่พ่อที่นายแม่ไฟฟ้าแม่อาเซียแม่อาเซียแม่อาเซีย
รู้ไม่โกรธแม่ใช่ไหมเลิกพูดเถอะเจ้าค่ะ18ปีที่ผ่านมาแม่ไม่ได้ทิ้งลูกเพื่ออำนาจจริงๆ18ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนที่แม่ไม่คิดถึงลูกนะลูกเลิกพูดเถอะเจ้าค่ะยังไม่หายโกรธแม่อีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะแต่ฉันรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะพูดถึงเรื่องผิดพลาดที่ผ่านมาชีวิตคนเราสั้นนะหากมัวแต่สนใจอดีตชีวิตคนเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรชีวิตเราต้องเดินต่อไปต้องมองไปข้างหน้าThank you.
าแล้วหรือพ่อโชคไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาพ่อโชคออกจากที่นี่ให้ได้ฉันจำได้ตอนที่ฉันสติไม่ดีพ่อโชคดีกับฉันแค่ไหนตอนนี้ย่าเหมยซื้อจับตัวคุณโชคเพื่อล่อให้นายแม่เสียกลับมาแม่พิกุลเราไปบอกให้ย่าปล่อยตัวคุณโชคตอนนี้เลยได้ไหมนายแม่เหมยซื้อไม่มีวันยอมง่ายๆแต่ไม่ต้องห่วงแม่มีวิธีจัดการวิธีอะไรหรือแม่ลูกต้องขึ้นรับตำแหน่งทายาทลงทอถึงตอนนั้นลูกก็จะมีอำนาจปล่อยพ่อโชคเองได้แม่ลูกไม่อยากสืบทอดลงทอลูกไม่ได้ต้องการอำนาจฟังแม่อำนาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากเราใช้มันในทางที่ดีเชื่อแม่หากเราตามสืบว่านางสบายเอาพ่อไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วจัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นลูกก็ขึ้นรับตำแหน่งของลูกซะชีวิตคนเรามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้แหละหากลูกอยากปล่อยพระโชคลูกก็ต้องรับตำแหน่งทายาทลงทอแล้วจัดการปล่อยเสียเองโรงทอของเราไม่ควรร้างผู้นำนานบ่าวคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแต่งตั้งหัวหน้าตระกูลหยงคนใหม่ได้แล้วขอรับนายแม่ถ้าเช่นนั้นเราต้องรีบแต่งตั้งให้อมิงขึ้นเป็นทายาททำไมต้องรีบล่ะเจ้าคะไม่รอเท่าแก่ใหญ่กลับมาก่อนหรือเจ้าคะหรือว่าไม่สนใจเท่าแก่ใหญ่แล้วหรือเอาลูกอัวไปไว้ที่ไหนใจเย็นๆก่อนสิเจ้าคะในแม่เท่าแก่ใหญ่กลับมาแน่ๆส่วนเรื่องผู้สืบทอดไม่ต้องรีบร้อนรอให้เท่าแก่ใหญ่เป็นคนกลับมาตัดสินใจจะดีกว่านะเจ้าคะดิฉันคิดว่าความเห็นของเท่าแก่ใหญ่ต้องดีกว่าในแม่แน่ดวงพึ่งเจ้าค่ะคุณหยงหมิงอย่าเรียกพี่แบบนั้นเลยเรียกพี่ว่าแสนเหมือนเดิมเถอะนะก็ได้จ้ะพี่แสนแล้วนี่พี่แสนเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวท่าทางพี่แสนดูกลุ้มใจอีกแล้วพี่กำลังคิดเรื่องรับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลยง
อย่างที่ย่ากับแม่พิกุลต้องการมันก็เป็นสิทธิ์ที่พี่แสนควรจะได้แต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรือทำไมต้องคิดมากอีกเอื้องพึ่งก็รู้ว่าที่นี่เหมือนต้องคำสาปทุกคนล้วนต้องการอำนาจวาสนาพี่อยากหนีพ้นที่นี่อยากพาพ่อกับแม่ไปใช้ชีวิตอย่างสุขสงบที่เมืองจันทร์เหมือนที่เคยผ่านมามากกว่างั้นเหรอจ๊ะย้ายไปอยู่เมืองจันทร์เลยหรือถ้าพี่แสนไปจริงเราคงไม่ได้เจอกันอีกเอื้องพึ่งก็ไปกับพี่สิที่นี่มีแต่คนน่ากลัวคนดีกลายเป็นคนชั่วส่วนคนชั่วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ไม่เคยจะสำนึกอย่างแม่สบายตอนนี้แม่สบายจับตัวพ่อพี่เอาไว้ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างว่าฉันจะยอมให้ตามง่ายๆเหรออาทรพ่อสูดอากาศนิดหน่อยลูกแล้วนี่มันหลายใจให้พ่อออกไปจากที่นี่สักทีอ่ะฮะแม่สบายบอกว่าเราต้องคอยระวังพวกของนายแม่เสียพ่ออดทนหน่อยแล้วกันฉันซื้อข้าวมาให้พ่อกินก่อนเถอะขอบใจนะมากินด้วยกันสิมาฉันยังไม่หิวพ่อกินเถอะอ
ี่น่ากินมากเลยในเนี้ยทดนะอร่อยมากมาอนาเฮ้ยโอ้โอ้ตายจริงพ่อขอโทษทีนะทดพ่อได้สุ่มซ่านจริงๆเลยมาเดี๋ยวพ่อช่วยนะโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยเดี๋ยวพ่อกินของฉันก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันออกไปซื้อมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะแวะไปดูแม่สบายที่โรงทอด้วยเห็นออกไปนานแล้วยังไม่กลับมาสักทีพ่อรออยู่นี่ก่อนแล้วกันได้ได้ได้ขอโทษทีนะเกิดเรื่องใหญ่หรอไอ้เจี้ยนมันหายตัวไปฮะเท่าแก่ใหญ่หนีไปงั้นเด้อหรือว่ามันจะจำความได้มันก็เลยหนีไปไม่ได้แล้วพ่อทนเราต้องหามันให้เจอแม่สบาย
ว่าดีใจเหลือเกินเนี่ยที่เจอแม่สบายกับพ่อทศโอ้ยเท่าแก่ใหญ่นี้ออกไปจากที่นี่ทำไมเจ้าคะอ้วไม่ได้หนีนี่อ้วจะหนีทำไมอะฮะในเมื่ออ้วมีลือกับอาทศเนี่ยคอยปกป้องอ้วจากคนที่จะทำร้ายอ้วอยู่แล้วแล้วถ้าไม่คิดจะหนีทำไมต้องขโมยกุญแจด้วยเฮ้ยอ้วไม่ได้ขโมยอ้วเห็นมันตกอยู่อ้วก็เลยจะเก็บให้แล้วจะเอาไปคืนแต่พออ้วออกไปนะอ้วก็หลงทางอะโหนี่โชคดีมากเลยนะที่อ้วเจอลือสองคนเนี่ยไม่อย่างนั้นคืนนี้อ้วนได้นอนในป่าแน่เลยเรื่องนั้นช่างมาเถอะเจ้าค่ะเรามาคุยเรื่องสำคัญกันดีกว่าตอนนี้โรงทอตระกูลหยงเกิดเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันเพราะขาดหัวหน้าตระกูลคนงานไม่รู้จะฟังใครเท่าแก่ใหญ่ก็มาความจำเสื่อมถึงแม้กลับไปที่โรงทอก็ไม่สามารถที่จะควบคุมคนงานหรือว่าโรงทอได้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีแม่สบายทำอย่างไรเราถึงจะช่วยโรงทอนี้ได้ทางออกที่ดีที่สุดคือเท่าแก่ใหญ่ต้องยกตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้กับพ่อทศกี่ชีวิต